สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอิ่งทั้งรายการอ้นสราวุธเผยความลับ25ปีเคยแอบรักใครในวงซาซ่าโด่งดังมากๆในยุค90สำหรับเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน3สาววงซาซ่าที่มีพิมพ์พิมมาดาพี่ใหญ่มากความสามารถของวงแก้วจรินนาศิลปินสาวเสียงดีลูกครึ่งสเปนและน้ำหวานพิมพ์ราน้องเล็กผู้มีภาพลักษณ์สาวห้าวหาญล่าสุด3สาวซาซ่าได้ควงแขนกันมาออกรายการ The Wall ซองร้องข้ามกำแพงและได้เจอกับเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อนักแสดงหนุ่มอ้นสราวุธเปิดเผยความลับ25ปีก่อนเคยแอบรัก1ใน3สาวโดยเจ้าตัวได้เผยว่าตอนนั้นทั้ง3คนน่ารักมากผมเพิ่งเข้าวงการมา3สาวเขาก็เพิ่งทำอัลบั้มใหม่ๆเป็นความรู้สึกดีๆของเราที่เขาไม่รู้แต่ทินรู้ก่อนที่เจ้าตัวจะเฉลยว่าสาวคนนั้นก็คือสาวพิมพ์คนสวยของเรานั่นเองเจ้าตัวยังเผยต่อว่ากับซาซ่าเหมือนเราเริ่มกันมาด้วยกันแอบเห็นการเติบโตเขามาตลอดความรู้สึกที่บอกอยู่ในใจตลอดเป็นความรู้สึกที่น่ารักสะอาดมากๆเป็นกำลังใจให้หวานแก้วพิมพ์ตลอดไปสำหรับพิมพ์ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหนักๆมาปล่อยมันไปบ้างชีวิตเป็นของเราทำให้มีความสุขดีกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ